จมตีลอนดอนอีกครั้งเหยื่อเสียชีวิตอย่างน้อย6รายเหยื่ออย่างน้อย6รายเสียชีวิตและอีกหลายสิบรายได้รับบาดเจ็บหลังรถตู้พุ่งกวาดคนเดินเท้าต่อด้วยการสุ่มแทงเหยื่อเคราะห์ร้ายในใจกลางกรุงลอนดอนเมื่อคืนวันเสาร์การโจมตีเกิดขึ้นไม่ถึง2สัปดาห์หลังเหตุการณ์ระเบิดพลีชีพที่แมนเชสเตอร์ซึ่งส่งผลให้มีผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตลงถึง22รายการโจมตีเกิดขึ้นราว4ทุ่มของวันเสาร์รถตู้สีขาวคันหนึ่งได้วิ่งขึ้นไปชนผู้คนบนทางเท้าของลอนดอนบริดจ์รถตู้หยุดลงหลังชนเข้ากับรั้วกั้นชาย3รายที่สวมเสื้อบรรจุระเบิดปลอมได้ลงรถก่อนจะวิ่งไปที่ตลาดโบโรพวกผู้ร้ายได้แทงผู้คนไปตามทางขณะที่วิ่งไปยังตลาดจากนั้นพวกเขาได้เข้าไปในผับและบาร์เพื่อสุ่มแทงเหยื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจรีบรุดมายังที่เกิดเหตุได้ภายใน8นาทีหลังได้รับแจ้งผู้ต้องสงสัยทั้ง3รายถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตมีรายงานเหตุการณ์แทงที่วอกซ์ฮอลในคืนเดียวกันทว่าเจ้าหน้าที่ระบุว่าเหตุการณ์ทั้งสองไม่เกี่ยวข้องกันการโจมตีในครั้งนี้ทำให้ความทรงจำอันโหดร้ายของการโจมตีครั้งล่าสุดที่เพิ่งจะเกิดเมื่อวันที่22มีนาคมโดยน้ำมือของคาลิดมาซูดวัย52ปีหวนกลับคืนมาอีกครั้งคาลิดได้ขับรถพุ่งชนคนบนสะพานเวสต์มินสเตอร์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4รายก่อนที่เขาจะแทงเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งเสียชีวิต